เด็กมีเสมหะเยอะจะต้องทำยังไงและกินยาอะไรนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะเสมหะนะคะจะเกิดเริ่มเนื่องจากมีน้ำมูกเยอะเนาะแล้วก็ไหลลงคอกลายเป็นเสมหะนะคะดังนั้นแล้วนะคะวิธีการแรกคือพยายามลดน้ำมูกให้น้อยที่สุดนะคะอาจจะใช้วิธีการล้างจมูกนะคะในเด็กที่โตขึ้นหน่อยพูดรู้เรื่องสามารถให้เขากั้นหายใจหรือว่าเปล่งเสียงออกมาได้ก็สามารถล้างจมูกได้นะคะแต่หากว่าเด็กยังพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยโบก็แนะนำให้ใช้วิธีการใช้น้ำเกลือหยดจมูกนะคะซึ่งโบได้ทำคลิปเอาไว้แล้วเมื่อวานเนาะยังไงก็ลองไปฟังคลิปดูได้นะคะวิธีที่2นะคะก็คือพยายามให้เขาดื่มน้ำอุ่นมากๆนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยทำให้เสมหะเนี่ยรวมตัวแล้วก็ขับออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างที่3นะคะก็คือการทานยาละลายเสมหะนะยาละลายเสมหะที่โบแนะนำนะคะจะเป็นตัวอย่างแอมบอกซอลนะตัวยาแอมบอกซอลเนี่ยสามารถใช้ได้เด็ก 1-2 ขวบก็สามารถใช้ได้นะคะโดยที่ขนาดแอมบอกซอลที่แนะนำนะคะก็คือ1.2 ถึง 1.6 มิลลิกรัมนะคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะที่การคำนวณตามนี้นะคะยกตัวอย่างนะคือถ้าสมมติว่าเด็กนะคะน้ำหนักอยู่ที่20กิโลเนี่ยเราก็เอา 1.2 คูณ20จะเท่ากับ24มิลลิกรัมนะคะ1ใน1ช้อนชาเนี่ยจะมีปริมาณแอมโพซอลอยู่ที่30มิลลิกรัมนะคะดังนั้นวิธีการคำนวณก็คือเอา5หาร30นะคะคูณกับ24ที่เราคำนวณได้เมื่อกี้เนาะจะเท่ากับ4 ml นะคะเราแบ่งให้2ครั้งต่อวันนะคะก็คือให้ครั้งละ2 ml วันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นนั่นเองค่ะถ้าหากว่าใครคำนวณไม่เป็นสงสัยเนี่ยแนะนำนะคะทุกครั้งที่ไปซื้อยาเนี่ยให้เภสัชกรคำนวณให้ได้เลยนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ